สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนบินตรงสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมโครงการฟูไบท์ GEA เราติดกับ TC นะครับชาวมาแล้วก็รับรู้ข่าวไปที่ละร้อยเรามุ่งตรงสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะฮะนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะรู้สึกจะประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเดินทางโดยสายการบินเชแปนแอร์ไลน์แต่ว่าไปเกี่ยวพันกับอเมริกันแอร์ไลน์นั่นเองนะครับหลังจากที่เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ่ายรูปกันนิดนึงนะฮะเป็นอนุสรณ์สถานนิดนึงเพราะว่านานมากแล้วที่ไม่ได้มาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องก็จะถ่ายรูปกับคุณครูอาร์ตนะครับจัดเรียนโดยพิทยาคมนะฮะซึ่งเข้าร่วมโครงการเดียวกันแต่ว่าไปคนละมหาวิทยาลัยตอนนี้ 7:40 น.นะครับเราก็จะเดินทางมุ่งตรงสู่สนามบินนานาชาตินาริตะสำหรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีแพร์เอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตรวจ RT-PCR ที่มีผลต้องไม่เกิน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าต้องให้เราทำวีซ่ามีวีซ่าอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเดินทางนะครับมีตั๋วเครื่องบินอะไรใดๆเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าผล RT-PCR ของเราเป็นบวกนั่นก็ต้องถูกระงับการเดินทางไปโดยปริยายนะฮะอันนี้เป็นความยากลำบากในช่วงของการเดินทางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับซึ่งในช่วงที่เดินทางก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมนะครับบ้านเราก็ยังติดเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกานะครับก็สตริกมากตอนนี้เราเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงโดยประมาณบนเครื่องบินนะฮะเราก็มาถึงที่สนามบินนานาชาตินาริตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปทำการเราก็จะไปรอทรานสิตเครื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทรานสิตเครื่องเราต้องไปแสดงเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผล RT-PCR หรือว่าวัคซีนเซอร์ติฟิเคทนะฮะเช็คเที่ยวบินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมุ่งตรงนะครับสำหรับเที่ยวบินนี้นะครับเราก็จะมุ่งตรงจากสนามบินนานาชาตินาริตะสู่ดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธนะครับเมืองดัลลัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณนะฮะโดยประมาณ14ชั่วโมงนะ14ชั่วโมงนะครับก็ผลตรวจเอกสารอะไรใดๆนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ผ่านมาที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะครับของสนามของโครงการนะครับเพราะว่ามีเอกสารรับรองเอกสารเชิญนะครับจากIREX ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นการรีแคร์เอกสารอะไรใดๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยทีเดียวแต่ว่าก็ก่อนอย่างที่บอกไปนะครับก่อนนี้ว่าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยก็ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันที่เราจะเดินทางก่อนที่เราจะเดินทางนะครับก็ต้องไปตรวจที่ RT-PCR นะครับก็โชคดีนะครับผลเป็นลบนะฮะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าตอนที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธนะครับในสถานการณ์ตอนนี้เราก็มาถึงที่ดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังถ่ายรูปกับคุณครูอาร์ตอยู่นะครับเราก็จะแยกทางกันที่ดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธนะครับโดยที่คุณครูอาร์ตก็จะเดินทางต่อไปที่ฟลอริดาส่วนเราก็จะเดินทางไปที่เรโนนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับก็บรรยากาศที่สหรัฐอเมริกาก็ประมาณนี้นะครับที่สนามบิน DFW นะฮะเอาล่ะครับตอนนี้เราก็จะ take off จาก Dallas Fort Worth นะครับมุ่งตรงสู่ Reno นะฮะโดยสายการบิน American Airlines นะครับตอนนี้ก็โดยเวลานะครับก็ประมาณ2ทุ่มนะฮะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ข้างนอกก็ไม่เห็นวิวอะไรแล้วนะฮะจากดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธนะครับไปที่เรโนทาโฮนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะในการเดินทางนี่ก็เป็นบรรยากาศเหนือน่านฟ้าของดัลลัสนะครับตอนนี้เราก็แลนดิ้งที่เรโนทาโฮอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็จะไปรอแบ็กเกตควีมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภายในสนามบินนานาชาติเรโนทาโฮอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะฮะก็จะมีการจัดแสดงพิธีการศิลปะอะไรใดๆครับก็เป็นตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นครั้งแรกที่เดินทางไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็เราใช้เวลาในการเดินทางรวมๆ24ชั่วโมงนะครับที่เรโนทาโฮเอเจนต์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโกลบอลมิราร์นะครับนะครับเมื่อเดินทางมาถึงเรกาซี่วาเคชั่นแนลรีสอร์ทจังหวัดแรกนะครับก็จะมีห้องนะครับที่ตรงชาติไทยติดไปที่เรียบร้อยนะฮะภายในห้องก็จะมีห้องครัวให้นะฮะก็สะดวกสบายนะครับมีอุปกรณ์มีโอเว่นมีไมโครเวฟนะครับ
อะไรใดๆให้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นเซลฟอนนะครับเอกสารการเงินอะไรต่างๆนะครับพร้อมให้แล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนโดยภาพรวมนะครับเอาละครับก็ไปดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในการ